ขอเชิญพี่น้องร่วมชาดะทุกท่านมาร่วมงานสารสัมพันธ์ชุมชนยี่งอหน้าอยู่ณมัสยิดยะมียะยี่งอในวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์นี้เวลา 9:00 น.พบกับการบรรยายโดยดร.อิสมาเอลลุตฟี่จัปปากียะในหัวข้อการสร้างสังคมสมานฉันท์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 16:30 น.บรรยายโดยอาจารย์ซอเลห์ตาเละในหัวข้อครอบครัวอิสลามมีความสำคัญอย่างไรในการแก้ไขปัญหาสังคม 19:00 น.บรรยายโดยอาจารย์มัสลันมหามะในหัวข้อเราคือครอบครัวเดียวกันและกิจกรรมมากมายภายในงานอาทิแสดงโชว์ขนมพื้นบ้านที่หลากหลายสาธิตวิธีการทำขนมพื้นบ้านประกวดขนมพื้นบ้านและพบกับบูธจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอยี่งออร่อยกับอาหารฮาลาลมากมายอย่าลืมศุกร์ที่8กุมภาพันธ์นี้มัสยิดยะมียะยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนาโก